สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MP Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore โอเคค่ะตอนนี้ประมาณเกือบ11ชั่วโมงผ่านไปแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างจากการ EP ฟาร์มตกปลาค่ะคือในช่วงนี้ค่ะเราอยากได้ EP มากๆและฟาร์มตกปลาก็เป็นแหล่งเดียวเนาะที่ทำให้เราได้ EP ค่ะเราก็เลยแบบอยากจะ FK ทุกวัน ก็พยายามที่จะมา FK ทุกวันทุกคืนค่ะเวลาวันไหนที่เราไม่ได้ใช้คอมทำอะไรใช่ไหมเราก็จะมาเปิดเครื่องเพื่อ FK นั่นเองทำให้ตอนนี้ค่ะทั้งปลาทั้งสกุลเอนชานต์ของเราก็เริ่มไหลมาเทมาแล้วโอ้โหมีแค่นี้เหรอโอ้โหสกุลเอนชานต์น้อยมากค่ะเต็มแล้วใช่ไหมหมดทุกลังแล้วสูงสุดคือลังนี้ก็แปลว่ามีแค่นี้ค่ะโอ้โหน้อยแต่ละรอบก็จะได้สมุนเอนชานประมาณนี้แหละนี่ค่ะส่วนปลาโอ้โหนี่คือปลาแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคือปลาเยอะมากๆเลยสมุนเอนชานที่เราได้มาเราได้อะไรมาบ้างเอ่ยเป้าหมายของเราคือสมุนเอนชานที่สามารถตีใส่ชุดเกราะได้โปรเจกต์ไทกับการตกจากที่สูงไม่เอาโอ้ไฟโพซิชันอยากได้ค่ะอันเบรกกิ้งประสิทธิภาพก็ดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการประสิทธิภาพรู้สึกว่าในการแบบตกปลาเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะได้เป็นหลักๆเลยก็คือสมุดเอนชานที่เอนชานใส่หน้าไม้คือมันเป็นสมุดเอนชานที่เราได้มาแบบเยอะมากๆเลยค่ะคือแบบเหมือนมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยพวกสมุดเอนชานที่เอนชานใส่หน้าไม้ค่ะคือมันเป็นเอนชานใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้เนาะดังนั้นก็มีโอกาสที่เราจะได้เยอะเป็นปกติโหกันไฟแค่นี้เอาเสื้อเกราะของเราค่ะมาดิสเอนชานต์ออกโอเคเพราะเราขี้เกียจคราฟเสื้อเกราะเป็นแบบเสื้อเกราะตัวใหม่เนาะดังนั้นก็มาดิสเอนชานต์เลยค่ะแล้วก็สมุดสักสมุดหนึ่งจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้เอามาดิสเอนชานต์ด้วยให้เป็นสมุดธรรมดาโอเคได้มาแล้วทีนี้เราจะทำอะไรเอ่ยเราก็จะมานี้เลยค่ะในเมื่อไม่ได้ของที่เราต้องการจากการตกปลาใช่ไหมก็จัดไปด้วยการ Enchant Power โหไม่ดีสักอย่างประสิทธิภาพก็ทั่วๆไปแล้วนะติดไฟขั้น2ตอนนี้ดาบของเราค่ะเป็นดาบติดไฟเรียบร้อยแล้วกันไฟขั้น3โอ้อยากได้ค่ะกันลูกธนูขั้น4กันลูกธนูกันลูกธนูอีกแล้วดังนั้นเอากันไฟจัดมาติดกันไฟกันลูกธนูแล้วก็ป้องกันทั่วไปกันไฟขั้น3ก็ต้องเอาแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมาใส่ให้ตัวนี้ค่ะคือถ้าไม่ได้จริงๆใช่ไหมเราก็จะได้เอาแบบจากเสื้อเกราะของเราค่ะมาตีรวมกันก็จะได้เป็นกันไฟขั้น3แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเอ่ยมันแพงเกินไปค่ะตีด้วยสมุนเอนชานต์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วอันเบรกกิ้งทั้งนั้นเลยอ่ะการแรงระเบิดขั้น3เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นการแรงระเบิดขั้น3เราอยากได้มาใส่ให้กางเกงของเราค่ะกางเกงของเราดันเป็นการลูกธนู protection ก็ดีแต่การแรงระเบิดขั้น3ก็อยากได้ต้องเอาใช่ไหมเหมือนจะไม่มีทางเลือกเพราะอย่างอื่นค่ะมันไม่ดีสักอย่างคืออย่างอื่นมันไม่ดีก็ต้องเลือกอันนี้แหละฮึบโอ้โห protection ขั้น4ขั้นสูงสุดไม่ได้อยากได้ protection ธรรมดาเพราะว่า protection ธรรมดามีอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราต้องการมันพิเศษคือกันไฟกับกันแรงระเบิดนั่นคือสิ่งที่ต้องการมากๆเลยกันลูกธนูอีกแล้วกันลูกธนูเป็นอะไรที่แบบเฟิร์มมากใน Minecraft ซีซั่นนี้แล้วก็กันตกจากที่สูงก็เป็นอะไรที่แบบเฟิร์มมากเหมือนกันค่ะมีค่อนข้างที่จะเยอะสมุนเอนชานต์พวกนั้นไม่ได้อยากได้อยากได้อย่างอื่นไม่มีสักอย่างเอ๊ะอะไรดีอ่ะนี่ก็ได้ประสิทธิภาพมาติดฟอร์จูน2โอเคก็ยังดีก็ยังดีสวิปปิ้งเอทอ่ะอยากได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสวิปปิ้งเอทนี้เรายังไม่มีใส่ดาบอ้าวมีแล้วดิ อ้าวมีแล้วไม่ได้อยากได้สวิปปิ้งเอทคือใน Minecraft Hardcore นี้ค่ะมันจะต่างจาก Minecraft เอาชีวิตรอดตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีชุดเกราะสำรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน Minecraft Hardcore เวลาตายปุ๊บจบปั๊บใช่ไหมดังนั้นมีแค่ชีวิตเดียว
มีชุดเกราะชุดเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็นแบบใน Minecraft Azure นี่ใช่ไหมคะตายแล้วสามารถเกิดได้อีกดังนั้นก็ควรที่จะมีชุดเกราะหลายชุดเนาะอันนี้ก็คือมีแบบชุดเดียวก็เพียงพอแล้วไงอ่ะเอาก็ได้โอ้โหไม่ติดอะไรมาเลย protection เราต้องเช็คอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อหา enchant ที่ดีที่สุดในขณะนั้นกันไฟ2อยากได้3อ่ะต้องการ3กันไฟ3เพราะว่า2ตีกับ3มันก็ไม่ใช่โอ้เอาไหมคือแบบต้องเข้าตาจนจริงๆค่ะถึงจะต้องเอาเนี่ยโอ้ยไม่เอาได้ไหมมันแค่กันสองเองนะไม่เอาเนาะดาบ unbreaking เอามาก็ได้ชึบติดแค่ unbreaking ให้มันได้อย่างนี้ค่ะไม่ได้อะไรดีเลย โอ้เป็นการเอนชานที่ไม่ค่อยได้อะไรดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโอเคอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรใช่ไหมได้ของไม่ดีก็ดีกว่าไม่ได้อะไรแต่ไม่ได้อะไรน่าจะดีกว่าเนี่ยจะได้ของพวกนี้มาเอาง่ายค่ะว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาเหลืออยู่แค่กันแรงระเบิดขั้น3เนาะรองเท้าเป็นขั้นสูงสุดแล้วยังน่าจะใช้ได้แล้วค่ะรองเท้าแล้วก็เสื้อของเราต้องการกันไฟขั้น4กันแรงระเบิดขั้น4ใช่แล้วแล้วก็ unbreaking กับ mending unbreaking มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตีใส่ส่วนหมวกสิ่งที่เราต้องการก็คือกันไฟขั้น4กันแรงระเบิดขั้น4แล้วก็อัน breaking กับ mending เนาะก็ยังไม่ได้มาก็มันไม่ได้มาจริงๆนี่นาโอ๊ยอ่ะทำไม EP ค้างอยู่ตรงนี้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มก่อสร้างกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อพัฒนาแถวนี้ของเราเนาะให้มันดูดีขึ้นนั่นเองไม่ออกจากบ้านไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เราวิ่งออกจากบ้านปุ๊บนี่เราวิ่งเข้าบ้านทันทีโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหนี่มันมากันเป็นหมู่คณะทำไมเขามาลาดตระเวนเหล่านี้ทำไมอ่ะโอ้โห8ตัวนี่มันแบบ2กองใช่ไหมเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดโอ้เขายิงอะไรนั่นโอ้เห็นชัดๆเลยค่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นคนขายของพเนจรนั่นเองเขาก็เลยยิงน่ะโอ้อย่างนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราขุดตรงนี้เขาจะรับรู้ถึงเราไหมเนี่ยรับรู้ถึงเราแต่ไม่เดินมาแปลกโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะนอนก่อนเพื่อกันแฟนทอมถ้าเราขุดตรงนี้เขาจะรับรู้ถึงเราไหมนอนก่อนเนาะเพราะเรา FK ฟาร์มตกปลานานมากค่ะไปไฟไหมได้อยู่แล้วมั่นใจไหมได้อยู่เพราะว่าชุดเกราะของเราค่ะเป็นสายที่กันพวกอาวุธรัศมีโค้งหรือว่าพวกลูกธนูนั่นเองแต่ว่ามันหลายตัวเกินไปนะไม่อยากสู้เลยเอ้าอ๋อหลุดนี่เฮ้ยนี่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ค่ะก็สู้ได้อยู่นะเราก็มีหน้าไม้เหมือนกันใช่ไหมนี่ค่ะเราก็มีหน้าไม้เหมือนกันที่เอ็นชานเราก็มีมาแต่ลูกธนูเรามีแค่2ดอกนี่แหละที่อาจจะเป็นปัญหาได้ ก็มีแค่2ดอกใช่ไหมก็มาปึ๊บนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหใจได้ดินะแต่ลูกธนูเรามีแค่นี้ค่ะโอ้โหเขายิงกันเองนะเนี่ยอะถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้ค่ะเขาก็จะยิงกันเองไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้โหหลายดอกหลายดอกคือแบบเนี่ยข้อเสียของเจ้าพวกนี้มันต้องใช้เวลาชาร์จใช่ไหมดังนั้นถ้าเราใช้ดาบที่ไม่ติดน็อกแบ็คค่ะเราสามารถเข้าไปแล้วก็รัวแบบนี้ได้เลยจบแต่สิ่งสำคัญคือกัปตันที่อยู่ตรงนั้นอะหัวหน้าโจรค่ะถ้าเราฆ่าแล้วเราก็จะติดแบดโอแมนใช่ไหมหรือว่าเป็นลางร้ายที่ถ้าเราเหยียบเข้าไปในแบบโซนหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เราก็จะโดนเขา
บุกมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองอันนี้คือแบบเป็นกองโจรลาดตระเวนค่ะไม่ใช่โจรบุกก็เลยไม่อยากจะฆ่าหัวหน้าเท่าไหร่อ่ะแต่ก็อาจจะไม่มีทางเลือกเนาะโอเคนั่นไงตอนนี้ค่ะเราติดสถานะรางร้ายหรือว่าแบดโอเมนเนาะติดสถานะค่ะ ก็แปลว่าถ้าตอนนี้ค่ะเราเข้าไปในขอบเขตหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ใช่ไหมคือตอนนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าเราติดค่าหัวนั่นเองถ้าเราเข้าไปในขอบเขตของหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะเราก็จะโดนจองโจรแบบบุกมาแล้วเราก็ต้องสู้นั่นเองเอ๊ะแต่น่าสนใจนะว่าในหมู่บ้านที่ไม่มีชาวบ้านอยู่เนี่ยโจรเขาจะบุกมาหรือเปล่าใช่แล้วน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบกันก่อนอื่นมัมก่อนแต่ทีนี้เราเห็นชัดเจนค่ะว่าหน้าไม้เป็นอะไรที่แบบใช้ได้นะในการไฟกับโจรค่ะดังนั้นอย่ารอช้าค่ะหาลูกธนูกันดีกว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับแบดโอเมนมาเนาะมันก็เป็นสเตตัสเอฟเฟครูปแบบหนึ่งค่ะที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราฆ่าหัวหน้าโจร นั่นเองทีนี้พอเราได้ฆ่าหัวหน้าโจรเนาะมันก็จะได้สเตตัสเอฟเฟคแบดโอเมนมานั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือเป็นฆ่าหัวค่ะที่เมื่อเพลเยอร์เนาะเหยียบย่างเข้าไปในหมู่บ้านมิเลเจอร์ค่ะโจรค่ะก็จะบุกมาเป็นกองทัพนั่นเองก็คือจะมาฆ่าชาวบ้านให้หมดค่ะหรือไม่ก็ทำลายเตียงทุกเตียงแต่ทีนี้เราก็เดานะว่าจากข้อมูลนี้ค่ะถ้าเราเหยียบย่างเข้าไปในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่ไม่มีชาวบ้านอยู่โจรก็ยังจะบุกมาเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้บุกมาเพื่อฆ่าชาวบ้านมั้งเขาอาจจะบุกมาเพื่อทำลายเตียงค่ะนั่นเองเขาบอกว่าเอฟเฟกต์นี้ค่ะสามารถหาได้โดยการที่เราดื่มนมเราจะทดสอบอะไรดีตอนนี้มีสมมติฐาน2ข้อก็คือหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่ไม่มีเตียงเนี้ยโจรจะสามารถบุกมาเป็นกองโจรได้ไหมหรือว่ากินนมแล้วเอฟเฟกต์นี้จะหายหรือเปล่าน่าสนใจค่ะสมมติฐาน2ข้อนี้จะลองอะไรก่อนขอลองกินนมก่อนแล้วกันหาวัวซิแถวนี้รู้สึกว่าใน Minecraft Hardcore นี้ค่ะกองโจรลาดตระเวนเนี้ยมาบ่อยมากๆเลยนะวัวน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะเราจำได้ว่าเราเห็นวัวอยู่แถวนี้1ตัวดูสิดื่มนมแล้วจะหายหรือเปล่ามันต้องทดสอบค่ะหึจำได้นะว่าวัวอยู่แถวนี้1ตัวอ้าวหาไม่เห็นหายไปไหนแล้วเนี่ยเราน่าจะฆ่าไปแล้วค่ะโอเคเอาวัวตรงนี้ก็ได้นี่ได้นมมาแล้วลองดื่มนมดูหายไหมอ้าวหายดังนั้นค่ะใครที่ติดสถานะเอฟเฟกต์ลางร้ายเนี่ยแล้วไม่อยากไปสู้กับเจ้าโจรที่บุกมาเป็นกองทัพค่ะแนะนำเลยว่าดื่มนมค่ะลบสถานะเอฟเฟกต์โอ้โอเคนั่นเองเหรอง่ายมากๆเลยเนาะแต่ทีนี้ค่ะข้อดีของการที่โจรบุกบ้านวิลเลจเจอร์คืออะไรก็คือเวลาที่เราทำให้โจรบุกบ้านวิลเลจเจอร์นี้ค่ะแล้วเราสามารถจัดการกับกองทัพโจรได้เราจะได้สถานะพิเศษนั่นก็คืออ๋อนี่ไงเจอแล้วนายหายไปไหนมาเนี่ยเราตามหานายนะเนี่ยหาไม่เจออุตส่าห์ต้องไปเดินหาวัวตั้งไกลเมื่อเราฆ่าโจรค่ะที่บุกมาที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ได้หมดเนาะโดยที่ชาวบ้านไม่ตายยกหมู่บ้านหรือว่าโดยที่เตียงทั้งหมดไม่ถูกทำลายนี้ค่ะเราก็จะได้สถานะเป็น Hero of the Village หรือว่าฮีโร่ของบ้านนี้ซึ่งสถานะนี้ค่ะจะมีข้อดีตรงที่ว่าชาวบ้านค่ะจะให้ของแก่เรา1อย่างแล้วเราก็จะติดสถานะบางอย่างพิเศษชั่วคราวที่เราสามารถที่จะแลกของจากวิลเลจเจอร์ค่ะในราคาที่ถูกมากขึ้นนั่นเองเวลาที่เราฆ่าหัวหน้าโจรหลายตัวใช่ไหมคะสถานะเอฟเฟกต์ของรางร้ายเนี่ยมันก็จะยิ่งร้ายแรงยิ่งขึ้นเนาะแล้วทีนี้ค่ะพอเราเข้าไปที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์แล้วเราสามารถต่อสู้กับกองโจรที่มีระดับสูงๆได้เนี่ยการที่เราได้เอฟเฟกต์พิเศษมาค่ะก็คือ Hero of the Village เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดราคาของที่ซื้อขายในตัววิลเลจเจอร์ได้ซึ่งก็คือลดได้ตั้งแต่ 30% ค่ะไปจนถึง 55% นั่นเองก็คือพูดง่ายๆถ้าเราเป็นแบบได้สถานะเลเวล5ของ Hero of the Village มาค่ะราคาของก็จะถูกลดลงไปถึง 55% ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆ
เอาง่ายๆค่ะว่ามันก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะเนาะทางเรื่องการดรอปของไอเทมทางเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนทางเรื่องของขวัญที่จะได้จากชาวบ้านค่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะตัดสินใจค่ะว่าเราจะยอมให้มีโจรบุกมาที่หมู่บ้านเราไหมหรือว่าอย่างไรเนาะก็เป็นอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Minecraft 1.14 นั่นเองค่ะโอ้ได้ Advancement มา2ตัวยอดเยี่ยมอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วต้อง2ตัวแต่แถวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบโอ้หวัดดีเดี๋ยวนะมีลามาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วน่าจะเป็นลามาที่มาพร้อมกับคนขายของพเนจรเนาะเดี๋ยวนะถ้าได้ไข่ไก่มาอย่างนี้ก็แปลว่าล่างน่าจะเต็มแล้วค่ะแน่นอนเลยเพราะเรามาชิดนั่นไงไข่ไก่ลอยน้ำอยู่แปลว่าข้างล่างเต็มเรียบร้อยแล้วอะให้อาหารก่อนเรียบร้อยเนาะแถวนี้โจรมันบุกมาบ่อยเกินไปค่ะก็น่าจะเป็นความยากระดับฮาร์ดคอร์นั่นเองเนาะก็เลยทำให้โจรบุกมาบ่อยนั่นเองก็เป็นเรื่องปกติค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของบ้านของเราเรามาทำรั้วดีกว่าแน่นอนค่ะว่าเราก็ได้เตรียมนี่แหละเป็นแบบสมูทสโตนนั่นเองค่ะที่เราเผาไว้นานมากๆก็คือตั้งแต่ที่เราวางเตาตรงนี้ไปค่ะเราก็เริ่มเผาสมูทสโตนนั่นเองก็คือเอาคอปเปอร์สโตนค่ะเผาเป็นสโตนเนาะจากนั้นเอาสโตนมาเผาค่ะเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนนั่นเองได้มาโอเคเยอะอยู่ก็คือนี้ค่ะคอปเปอร์สโตนที่เรามีเนี่ยเราเอามาเผาแบบแทบทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้เราก็ได้สมูทสโตนมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราจะเอาสมูทสโตนพวกนี้ค่ะไปวางเป็นรั้วรอบขอบชิดให้กับบ้านของเราดีกว่าจะได้ปลอดภัยค่ะโจรมาเยอะเกินไปไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยดีกว่าเนาะเอาปลอดภัยไว้ก่อนค่ะนี่มัน Minecraft ฮาร์ดคอร์เรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวใช่ไหมแล้วระยะที่เราเล็งไว้นี้ไกลแค่ไหนจากที่เราเล็งไว้ค่ะก็คือจะประมาณอ้อมตรงนี้ค่ะปึ๊ดตรงนี้ค่ะล่างมายาวๆนี้เนาะแล้วจากนั้นเราก็อาจจะตัดตรงนู้นค่ะอ้อมมาตรงนี้แล้วก็ให้ชิดกับขอบป่าสนตรงนั้นค่ะต้นสปรูซนั่นเองทีนี้ก็อ้อมหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะอาจจะอ้อมเขาหรือไม่ก็อ้อมด้านหน้าเขาเนาะแล้วก็มาประกบปิดกันตรงนี้ค่ะก็เป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะนั่นคือระยะที่เราเล็งไว้ว่าจะวางรั้วเพื่อความปลอดภัยถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเริ่มวางรั้วกันเลยดีกว่าในช่วงนี้พี่มิวหายไปไหน 2-3 วันในศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าเรากลับบ้านที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะเราไปทำบุญ ก็กลับบ้านไปทำบุญที่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยหายไป 2-3 วันแต่ทีนี้พอนั่งรถไปใช่ไหมแล้วนั่งรถกลับค่ะมันก็ประมาณตั้ง6ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่า เหนื่อย ก็คือเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากๆเลยค่ะคือจากบ้านของเราใช่ไหมจากสุรินทร์มานี่ค่ะกรุงเทพโอเคเราไปพักที่โคราชก่อนเนาะเพราะว่าพักอยู่กับพี่สาวที่โคราชใช่ไหมคะก็จากโคราชมาถึงกรุงเทพก็ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ไหมซึ่งโดยปกติถ้านั่งรถยนต์นี่ค่ะประมาณ3ชั่วโมงมันก็ถึงละแต่ถ้าเป็นรถประจำทางเป็นรถทัวร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ประมาณสัก4ชั่วโมง4ถึง5ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรเนาะก็จะมาถึงกรุงเทพโอ้โหเมื่อยมากๆเป็นอะไรที่เมื่อยมากๆค่ะมันเมื่อยในแง่ที่คือแบบเมื่อไหร่จะถึงสักทีใช่ไหมถ้าคนปกติค่ะมีนิสัยที่ชอบคือโดยปกติถ้าคนที่มีนิสัยชอบนั่งเครื่องบินกับชอบนั่งรถตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าการนั่งรถทัวร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเพราะว่ามันใช้เวลานานก็คือถ้าเรานั่งเครื่องบินค่ะจากดอนเมืองเนาะไปลงที่สนามบินค่ะที่ใกล้กับจังหวัดสุรินทร์มากที่สุดก็คือบุรีรัมย์นั่นเองก็เป็นสนามบินบุรีรัมย์ที่ใกล้กับสุรินทร์มากทีนี้ก็นั่งรถค่ะจากบุรีรัมย์ไปลงที่สุรินทร์ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ทีนี้สุรินทร์มันไม่มีสนามบินใช่ไหมเห็นเขาว่าจะก่อสร้างนี่ค่ะก็แบบมันไม่มีเครื่องไปลงเท่าไหร่ดังนั้นทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือการนั่งไปลงที่บุรีรัมย์ก่อนจากนั้นค่อยต่อรถจากบุรีรัมย์ไปลงที่สุรินทร์ก็คือโดยปกติหมิวจะใช้วิธีนี้ค่ะเพราะว่าค่าเครื่องบินมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเรารู้กำหนดวันเดินทางที่แน่นอนนี่ค่ะประมาณแบบ
800ประมาณ 1,000 อะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะไปได้และแน่นอนว่าระยะเวลาการเดินทางค่ะก็ประมาณแค่40-50นาทีเอง คือแบบจากเดิมใช่ไหมที่เราจะต้องใช้เวลาเดินทางนี่ค่ะแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงจากกรุงเทพไปถึงสุรินทร์เนี่ยนั่งเครื่องบินค่ะไม่ถึง1ชั่วโมงก็สามารถที่จะไปถึงสุรินทร์ได้แล้ว มันต่างกันเยอะก็เพียงแค่เราจะเลือกว่าเดินทางทางไหนเนาะแต่ทีนี้เวลาที่อยู่เดินทางนี่ค่ะเราก็จะเลือกแบบที่เหมาะสมกับการเดินทางในช่วงนั้นๆอย่างเช่นช่วงไหนเรามีเวลาเยอะใช่ไหมเราก็จะไปแบบรถทัวร์ค่ะเพราะว่าก็ไปเอาบรรยากาศจริงว่าไปเอาบรรยากาศก็คือการนั่งแบบยานพาหนะแต่ละชนิดค่ะมันก็ได้บรรยากาศที่แตกต่างกันเนาะเราก็จะไปรถทัวร์ค่ะแต่ถ้าวันไหนเรารู้กำหนดการที่แน่นอนค่ะแล้วมันแบบสามารถจองได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่ามันประหยัดเวลามากกว่าก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเร่งทำคลิปน้อยให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ปูต่อบล็อกต่อรั้วของเราไปเรื่อยๆเมื่อเสร็จออกมาค่ะตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงที่แบบสวยงามมากๆแน่นอนแล้วก็น่าจะทำให้หมู่บ้านของเราค่ะปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยแหละเนาะหลังจากปูค่ะมาหลายวันหลายคืนตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะถ้าประกบกันเมื่อไหร่ก็แปลว่าใช้ได้เราก็ปูต่อไปเลยค่ะระยะของขอบเขตรัศมีของรั้วบ้านของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเนาะใช้ของที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะเราก็หวังค่ะว่ากำแพงแห่งนี้จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาบ้างคือแบบจะป้องกันมอนเกิดหรือมอนไม่เกิดไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ฟีลลิ่งในความรู้สึกของเราว่าโอเคเห็นกำแพงแล้วรู้สึกปลอดภัยนะ อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะโอเคตรงนี้ถึงนี่ใกล้แล้วปิดตรงนี้ดีกว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงทุ่มเทหินค่ะประมาณ1ลังซึ่งก็เป็นสมูทสโตนเนาะที่กว่าจะเผาสมูทสโตนได้เนี่ยเอาคอบอลสโตนค่ะไปเผาเป็นสโตนเอาสโตนมาเผาเป็นสมูทสโตนตอนนี้ค่ะกำแพงรั้วบ้านของเราว้าวนี่ดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยค่ะจะได้ใช่ไหมดูดีอุ๊ยเจ็บดูดีขึ้นมาเลยแล้วก็ในตรงนี้ค่ะเราได้เพิ่มลูกเล่นหนึ่งอย่างเข้าไปในตรงนี้นั่นก็คือสแลบค่ะแต่เดิมใช่ไหมถ้าเราวางเป็นสแลบแบบนี้ค่ะแล้วเรากดชิปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะลอดผ่านสแลบได้ใช่ไหมแต่ใน Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะใน Minecraft 1.4 เนี่ยถ้าเรากดชิปขาดเนี่ยเราสามารถที่จะเดินลอดผ่านสแลบได้แล้วแต่เดิมทำไม่ได้ค่ะก็คือแต่เดิมต่อให้กดชิปก็ไม่สามารถลอดผ่านสแลบได้แต่ใน Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะกดชิปสามารถเดินลอดผ่านสแลบได้นั่นเองเอาง่ายๆค่ะว่าตรงนั้นก็เป็นทางออกทะเลเนาะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะก็เป็นทางออกทะเลเช่นเดียวกันเราก็วางเป็นสแลบไว้กดชิปเดินออกมาได้ตรงนู้นเป็นทางออกทะเลตรงนี้ก็เป็นทางออกทะเลค่ะโอ้โหรั้วบ้านของเรากว้างกว้างสูงสูง สูงแบบนี้ค่ะก็ดูแบบปลอดภัยขึ้นมาทันทีแล้วก็ดูทึบหน่อยๆเนาะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเราเน้นที่แบบดูสูงดูทึบความสูงโดยพื้นฐานค่ะกะไว้ที่ประมาณ4บล็อกแล้วก็บางตรงไหนเป็นเนินสูงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสริมสูงหน่อยแต่โดยพื้นฐานค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ4บล็อก5บล็อกนั่นเองอยากรู้ค่ะว่าดูดีแค่ไหนงานนี้ต้องต่อบล็อกขึ้นไปถึงจะรู้ว่าเราน่าจะต้องทำหอคอยสูงๆเนาะเพื่อต่อบล็อกขึ้นมาดูค่ะก็นี่กำแพงของเราค่ะล้อมรอบรั้วบ้านของเราในระดับหนึ่งแล้วดูปลอดภัยขึ้นมาทันทีเลยเนาะก็ใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ